คุณนาทีคุณประภาสนี่มันอะไรกันน่ะคุณนาทีเป็นผู้บริสุทธิ์ครับคุณประภาสก็เช่นกันเรามีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าคุณประภาสถูกใส่ร้ายเรื่องยักยอกเงินบริษัทอะไรนะแล้วเราก็ยังพบข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างคุณยศกรกับผู้กองนันท์ที่ถูกแจ้งข้อหาว่าเป็นผู้จ้างวานให้ทำลายรถของกลางในคดีคุณนาทผมขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่กองปราบในฐานะที่คุณจำจรัสเป็นคนใกล้ชิดคุณยศกรครับสวัสดีครับไม่พบตัวคุณยศกรครับคุณรู้แล้วใช่ไหมว่ามีเครื่องดักฟังไอ้ยศกรมันไปไหนฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นที่เขาไม่ลงมาอาจจะเพราะฤทธิ์ยาแต่เขาไปไหนเมื่อไหร่ฉันไม่รู้นี่คุณเลิกเล่นละครสักทีเถอะยังไงพวกคุณก็ไม่มีทางหนีรอดจากเรื่องนี้คุณต้องชดใช้ความผิดที่ฆ่าพ่อผมและพยายามฆ่าผมอย่างสาสมคุณทีครับคุณทีใจเย็นก่อนคุณจำทุกอย่างได้แล้วสินะผมบอกให้เลิกเล่นละครนั่นแล้วไงฉันไม่เคยทำผิดกับพวกคุณฉันทำดีกับพวกคุณอย่างที่สุดมาโดยตลอดแล้วทำไมต้องยัดเยียดฉันกับลูกให้เป็นคนเลวกดให้ฉันอยู่ต่ำยังไงก็ยังคงกดให้พวกฉันอยู่ต่ำอย่างนั้นให้ฉันเลิกเล่นละครได้สิใช่ฉันเกลียดคุณคุณนาทีเกลียดที่คุณยิงพยองเกลียดที่คุณไม่เคยเห็นค่าฉันกับลูกทั้งที่ฉันยืนอยู่เคียงข้างพ่อคุณมาโดยตลอดทั้งเวลาที่สุขแล้วก็ทุกข์แต่คุณไม่เคยทำคุณจะมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองยัดเยียดความไม่ยุติธรรมให้กับฉันกับลูกจะให้ฉันไม่มีที่ยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ใช่ไหมต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเกลียดฉันยังใช่ไหมฆ่าฉันเลยสิฆ่าฉันเลยใจเย็นครับคุณจำจรัสใจเย็นครับน้ำตาของคุณมันใช้ไม่ได้ผลกับผมหรอกถ้าคุณไม่ปล่อยความโลภครอบงำตัวเองถ้าคุณอดทนได้นานกว่านี้อีกนิดนึงคุณกับลูกชายคุณจะได้กลายเป็นทายาทที่แท้จริงของวรรณปานนท์คุณทีหมายความว่ายังไงครับผมไม่เคยอยากได้สมบัติของพ่อผมเลยแม้แต่บาทเดียวผมวางแผนจะโอนทุกอย่างให้เป็นของคนที่ควรจะได้นั่นก็คือผู้หญิงที่พ่อผมเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยและลูกชายที่ทำหน้าที่ลูกได้มากกว่าผมแต่ทุกอย่างมันพังล่ะมันพังเพราะพวกคุณเองเพราะฉะนั้นคุณห้ามโทษคนอื่นนอกจากตัวเองเลิกโกหกและพูดความจริงกับตำรวจโทษหนักมันจะได้กลายเป็นเบาไม่อย่างนั้นคุณควรจะรู้เอาไว้ว่าจุดจบของคนที่ไม่สำนึกผิดเนี่ยไม่มีใครตายดี